อันนี้แยกเราเนี่ยแยกใหม่เนี่ยครับพันไม่พันเลยเอาลงผสมไปเนาะครับเนาะผสมกำลังผสมเฉลี่ยต่อเดือนเราได้ลูกจักตัวครับเดือนก็เป็นร้อยกว่ามั้งเนี่ยรวมหมดอ่ะรวมที่เราแยกออกมาแยกออกมาจากแม่มันนะสวัสดีครับผมบ่าวอีสานขนานแท้ครับวันนี้15เขามาเยี่ยมชมฟาร์มเลี้ยงหนูครับผมอยู่จังหวัดเพชรบูรณ์ครับ3แยกวังชมพูนะครับเนาะมาพูดคุยครับคุณตาคุณยายกันครับเพิ่นเลี้ยงหนูเป็นอาชีพเสริมนะครับเนาะว่ามีแนวคิดแล้วก็หลักการแล้วก็วิธีการเลี้ยงแบบใดเดี๋ยวมาสอบถามคุณตาคุณยายกันนะครับเนาะคุณตาสวัสดีครับครับเลี้ยงหนูมานานหรือยังครับปีกว่านะปีกว่าเนาะครับตอนแรกเลยคุณตานี่สนใจจังใดคือได้มาเลี้ยงหนูครับผมอ้าวเห็นเขาเลี้ยงก็อยากเลี้ยงลองดูเลยเห็นเขาเลี้ยงครับก็เลยอยากเลี้ยงลองดูลองดูตอนแรกนี่รับพ่อแม่พันธุ์มากี่ชุดครับ52ชุด52ชุดโอ้ลงเยอะเลยเนาะลงเยอะอยู่โอ้ครับผมแล้วบ้านนี่เริ่มเลี้ยงมาประมาณสักปีกว่านะครับเนาะปีกว่าแล้วเป็นไงครับเจอปัญหาอะไรแนวครับในการเลี้ยงหนูมันก็เจอปัญหาไอ้ไม่ใช่อะไรหรอกเจอปัญหาที่ไอ้ตอนโควิดมาแล้วราคามันไม่ค่อยดีเด้อล่ะอ๋อราคาบ่คงบ่ค่อยดีตอนโควิดหนูเฮาเลี้ยงนี่มันออกลูกดีบ่หรือว่ามันกัดลูกหรือมันจังได๋แน่บ่ครับมันก็ออกลูกดีอยู่กัดธรรมดาครับไม่เยอะหรอกกัดอ่ะมันก็ออกดีเฉลี่ยต่อเดือนเราได้ลูกจักตัวครับเดือนก็เป็นร้อยกว่ามั้งเนี่ยรวมหมดอ่ะรวมที่เราแยกออกมาแยกออกมาจากแม่มันนะตอนนี้คุณตาเลี้ยงไว้กี่บ่อนะครับ95 95เนาะเกือบ100บ่อแล้วล่ะเอาละครับคุณตาพามาชมหนูนะครับนี่คือบ่อแรกนะครับอาหารที่ใช้เลี้ยงหนูนี่มีหยังเนี่ยครับคุณตาครับไอ้ข้าวโพดข้าวเปียกเนี่ยหัวอาหารเนี่ยครับผมให้อาหารช่วงไหนครับช่วงตอนเย็นตอนเย็นเวลาเดียวเวลาเดียวโอ้ครับผมระบบน้ำนี่เฮาให้เขายังไงครับให้เขากินน้ำยังไงเป็นก๊อกน้ำอัตโนมัติเนาะครับเนาะอัตโนมัติเป็นจุกน้ำให้หนูแล้วครับติดตั้งแบบง่ายๆคุณตาเอาหนูลงผสมนี่กี่ตัวครับผมตัวเมีย2ตัวผู้1ตัวตัวเมีย2ตัวผู้1ตัวครับตัวแม่นี่1บ่อนี่ก็ตัวเมียวะเนี่ยตัวเมียตัวเมียแยกไปแล้วแยกไปแล้วแยกหมดแล้วครับตัวเมียนะหนูลายนะครับเนาะสวยครับผมสวยอันนี้แยกเราเนี่ยแยกใหม่เนี่ยครับพันไม่พันเลยเอาลงผสมไปเนาะครับเนาะผสมกำลังผสมครับต้องใส่หนูพกี่เดือนครับเอาลงผสมครับ3เดือนผสมทุกวันนี้ก็คือว่าตลาดเป็นยังไงนะครับมีคนมาขอซื้อขอแบ่งพอพันพอแม่พันเนี่ยบ่ครับก็บ่เท่าไรมีซะหนูเนื้อมากกว่าเป็นหนูเนื้อเนาะซะส่วนใหญ่ก็ถือว่าเป็นอาชีพเสริมนะครับเนาะอาชีพเสริมเลี้ยงมาปีกว่าปีกว่าเพื่อนทุนหมดแล้วตอนนี้ก็คือมีกำไรเออได้กำไรได้ทุนแล้วครับผมอันนี้ขายก็จะกำไรไปเลยครับบ่อต่อไปส่วนมากเราจะผสม2ต่อ1นะครับเนาะ2ต่อ1พูดตัวเมีย2ผู้หนึ่งเมียสองพอแม่พันธุ์นี่เขาต้องใส่ไปถึงจะปีครับถึงจะโลปีกว่าก็โลแล้วเนาะมันปีกว่าโลแล้วมันไม่ค่อยออกเยอะครับถ้าเกิดว่าเขาใส่ไปเกินน่ะมันไม่ออกใช่ไหมครับออกก็ตัวสองตัวโอ้นานไปไม่ออกเลยเขาจะบ่ค่อยให้ลูกบอกไหนลูกแยกใหม่นะออกดีแยกใหม่ก็คือว่าจะเอาหนูรุ่นๆสาวๆนะครับเนาะมาเป็นพ่อแม่พันธุ์พ่อพันธุ์แม่พันธุ์เนี่ยแยกใหม่หมดเลยนะโอ้อันนี้วัยรุ่นอยู่วัยรุ่นหนุ่มๆสาวๆหนุ่มๆสาวๆแยกใหม่ครับจับคู่ไปเลยนะครับเนาะจับคู่ไปถ้าหาแยกใหม่นี่มันจะออกดีครับ
มันโตมันก็เริ่มแล้วนะเริ่มผสมพันธุ์แล้วเนี่ยผสมพันธุ์แล้วถ้ามัน3เดือนมันก็ผสมพันธุ์แล้ว3เดือนผสมแล้วตัวมันโตแล้วผสมแล้วครับเดี๋ยวก็มีทองเห็นแล้วครับเนาะมีทองเลยเอาละนี่ลูกยังไม่แยกลูกยังไม่ได้แยกเนี่ยเดือนยังไม่ถึงเดือนมั้งเนี่ยยังไม่ถึงเดือนแล้วครับเนาะมันยังไม่ได้แยกลูกออกไม่ได้แยกเพราะว่าพอเขาโตใหญ่นะครับเนาะพอพันธุ์มันยิ่งโตใหญ่เลยครับกี่เดือนนี่ครับจับลูกออกเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนจับแยกลูกแยกลูกออกหมดลูกผสมต่อป่ะครับแม่มันยังกระทับอีกเนี่ยแยกลูกไปแล้วครับผมนี่นี่ครับนี่มีไหมนะตัวนี้ให้ลูกกี่ตัวโอ้สี่ห้าตัวครับโอ้กำลังกินนมเลยมารบกวนเขาหรือเปล่านี่ครับผสม2ต่อ1นะพ่อเนาะ2ต่อ1เอาละครับทำความสะอาดบ่อนี่กี่วันทำทีครับเย็นนี้ประมาณ2ครั้งแล้วแต่บางครั้งก็แล้วแต่โอกาสครับตัวนี้กับตัวใหญ่ครับตัวใหญ่อยู่นะเนาะตัวใหญ่ครับครับอ๋อเห็นลูกเขาแล้วกินนมอยู่ตัวดำน่าจะหลายวันแล้วหลายวันแล้วตัวดำครับบางตัวมันก็ดกบางตัวมันก็ไม่ดกนี่ครับอาหารเวลาขังนะครับเนาะเวลาขังถ้าหนูรุ่นก็สองแต่ถ้าหนูเล่นขายสองครั้งเช้าเย็นครับพันธุ์ก็วันละหนึ่งครั้งถ้าหนูเล็กเริ่มมาจากแม่มันก็หาหนูปุ๋มขายวันละสองเช้าเย็นครับวันนี้ก็ขอขอบคุณคุณตากับคุณย่ามากๆครับสำหรับข้อมูลในการเลี้ยงหนูครับขอบคุณครับ